ยอ่ะเมื่อไหร่เราจะมีแบบนี้อ่ะโหแต่เราก็พยายามมาตั้งหลายปีแล้วนะแล้วเมื่อไหร่เขาจะท้องอ่ะเอานะเดี๋ยวเราก็ท้องเนาะก็หลายๆคู่ก็คงสงสัยนะครับว่ามีเพศสัมพันธ์สม่ำเสมอแล้วก็อายุน้อยแต่ทำไมยังไม่เกิดการตั้งครรภ์สักทีนะครับอาจจะเกิดจากปัญหามีบุตรยากได้จากสาเหตุอื่นๆนะครับที่พบบ่อยอันดับหนึ่งอาจจะเป็นเรื่องของการตกไข่ที่ผิดปกติไม่ว่าจะเป็นเรื่องของรังไข่อยู่ทางงานก่อนวัยมีเรื่องของถุงน้ำรังไข่หลายใบที่เรียกว่าเป็น PCOS หรือว่ามีภาวะฮอร์โมนผิดปกติอื่นๆที่มารบกวนการตกไข่ครับอันดับที่สองก็คือเป็นเรื่องของติ่งเนื้อที่โพรงมดลูกหรือว่ามีเนื้องอกที่มดลูกนะครับที่ไปรบกวนการฝังตัวของตัวอ่อนจะทำให้เกิดภาวะมีบุตรยากได้อันดับ3นะครับก็คือปัจจัยทางด้านท่อนำไข่นะครับหากสตรีท่านใดนะครับมีภาวะปวดประจำเดือนรุนแรงนะครับหรือว่าเคยผ่าตัดมาก่อนโดยเฉพาะผ่าตัดบริเวณอุ้งเชิงกรานก็จะทำให้เกิดท่อนำไข่ตีตันหรือว่ามีพังผืดไปรับบริเวณท่อนำไข่ก็จะทำให้เกิดประสบปัญหาภาวะมีบุตรยากได้นะที่อายุน้อยข้อที่4นะครับก็ปัจจัยทางด้านฝ่ายชายว่าอสุจิไม่แข็งแรงเชื้อมีปริมาณน้อยหรือว่าเคลื่อนที่ไม่ดีนะครับซึ่งถ้าไม่มาตรวจเชื้ออสุจินะครับก็จะไม่มีทางทราบได้เลยเนื่องจากคนที่มีเชื้ออ่อนจะไม่มีอาการนะครับผู้สมรสที่อายุน้อยนะครับแล้วก็ยังไม่เกิดการตั้งครรภ์อาจจะมีปัจจัยดังกล่าวดัง4ข้อที่กล่าวไปนะครับก็อาจต้องมาตรวจติดตามหรือว่าหาสาเหตุที่ชัดเจนนะครับที่ศูนย์เทคโนโลยีพิการมีบุญโรงพยาบาลนครธนบุรีครับ